สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Sheep ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมโอเคครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเกรน่า ROV เช่นเคยครับผมก็มีน้องคนนึงขอมาคอมเมนต์ว่าพี่รีวิว ID ของพี่ดูหน่อยผมก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีวะไม่เคยทำเลยพูดก็ไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็มาดูอะไรดีกว่าถ้างั้นรีวิวแบบบ้านๆเลยส่วนแรกครับผมเป็นประวัติข้อมูลส่วนตัวของผมเนาะนี่เล่นทั้งหมด 2,363 ตาครับผมอัตราชนะ 50% เองก็จะประมาณนี้เนาะฮีโร่มี45ตัวสกิน45สกินครับผมเนี่ยก็กิลที่อยู่เนาะถ้าใครอ่านออกก็คงจะรู้ก็คงจะหาอยู่นะต่อไปครับไปดู ประวัติการเล่นครับเอ้ยแมวแพ้บ่อยมากการแข่งขันครับผม MVP ของเกมก็ฝ่ายแพ้กับฝ่ายชนะก็จะเป็นประมาณนี้นะแพ้จะเยอะกว่ามากเลยโอเคครับไปดูกันที่ส่วนอื่นกันดีกว่าดูไปก่อนดีดูรูนดีกว่าครับผมรูนที่ผมใช้ครับก็จะนี่ครับมีทั้งหมด10ช่องที่ผมทำไว้ตอนนี้ยังมีไม่เต็มอีก2ช่องเนาะรูนแรกของผมเป็นรูนของวูคองครับของลิงนะเอาคงเดี๋ยวนี้ขอเบาเสียงกันเป็นเลยด้วยก็อันแรกครับผมจะเป็นเหล็ก10ก้อนครับผมอัตราคริติคอล 1.6 ตรงกลางครับผมจะใส่เป็นสปีดเพื่อเพิ่มความเร็วครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็จะขาดไปไม่ได้ครับดราก้อนครอครับผมรูนต่อไปครับเป็นรูนของแครี่เลยอันแรกก็จะเป็นเหล็ก8ก้อนอีก2ก้อนก็จะเป็นอเวครับผมจริงๆรูนทั้งหมดเนี่ยผมก็ตั้งตามพวกโปรเพลเยอร์เขาแหละไปดูมาแล้วก็มาใช้ก็โอเคนะอันที่2ก็จะเป็นสปิริตครับผมแคดดี้นี่สำคัญมากกับสปิริตอันที่3ก็จะเป็นดราก้อนครอครับผมขาดไม่ได้มาดูนี่ครับจะเป็นรูนของโอเมนครับใช้ได้หลายตัวครับผมสำหรับฮีโร่ที่ต้องการความเร็วเนาะขออภัยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนี่ครับผมอันแรกจะเป็นเอาเวก10ก้อนเลยครับตรงกลางก็จะเป็นสปิริต10ก้อนทางขวาจะเป็นดราก้อนครอครับผมอันนี้จะเป็นแทงซับครับเอาไว้ใช้กับพวกแทงนั่นแหละแทงทั่วไปอันแรกจะเป็นโกลเด้นบอดี้10ก้อนตรงกลางจะเป็นโพเทคครับผม10ก้อนแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นโพเวท10ก้อนแต่ผมยังทำไม่ครบนะนี่เจาะร้อยครับผมผมยังคงใช้เจาะร้อยดั้งเดิมอันแรกก็จะเป็นออนสล็อต10ก้อนตรงกลางจะเป็นสปิริตครับผม10ก้อนเลยแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นดาร์คอนครอครับผมอันนี้เมดเจาะเวทครับผมที่ใช้กับเมดทุกตัวได้หมดทุกตัวเนาะก็จะเป็นเดสโซเรต10ก้อนตรงกลางก็จะเป็นโพเทคครับผมฝั่งขวาก็จะเป็นสเตนเจาะรัวๆเลยครับนี่จะเป็นออฟเลนครับผมเอาไปยืนเลนเนาะก็จะเป็นโกลเด้นบอดี้8ก้อนครับผมอีก2ก้อนก็จะเป็นเบรกครับผมเอาไว้มีว่าห้อยขีดนิดนึงให้มันติดขีดตรงกลางจะเป็นโทน5ก้อนสปิริต5ก้อนครับผมเพิ่มพลังแล้วก็พลังชีวิตแล้วก็ไอ้นี่อัตราคริติคอลบ้างนิดหน่อยนี่มีความเร็วด้วยถ้าเกิดใครไม่ใช้สปีดเด็กก็เปลี่ยนไปเป็นในอะไรนะอัลเลสซินเนตได้ครับผมแล้วจะเป็นดราก้อนครอครับเราจะมีอันนี้เป็นเวทแทงครับผมก็ใช้กับบางตัวที่มันแล้วแต่แล้วก็ว่าเราไม่ต้องการจ่อเวทเราต้องการแบบว่าเมดเอาไปช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องเจาะก็ได้ใช้พวกกิลเดอร์อะไรเงี้ยก็ได้นะเอาไปแทงด้วยก็จะเป็นอันแรกเป็นเดสโซเรตครับผม10ก้อนตรงกลางก็เป็นโพเทคแล้วก็ฝั่งคอยเป็นโพเวทยังไม่ครบเหมือนกันใกล้แล้วนี่จะเป็นของมูราดครับผมมูราดนี่พูดตรงเลยเล่นโคตรยากไม่ได้เล่นเลยซื้อมา
แล้วเป็นออนสล็อตครับผมทั้งหมดกี่ก้อนวะ3 6ก้อนครับผมแล้วก็เอาเวก4ก้อนตรงกลางจะเป็นสปิริตครับผมแล้วก็ฝั่งขวาดราก้อนคลอเช่นเคยครับใช้ได้กับทุกตัวดราก้อนคลอเนี่ยจะเป็นลูนาคอร์สครับก็จะเป็นออนสล็อตทั้งหมด5ก้อนเลข5ก้อนตรงกลางจะเป็นโทรน5อัน5ก้อนนั่นแหละแล้วก็สปีดอีก5ก้อนครับผมฝั่งขวาจะเป็นดราก้อนครอครับผมก็จะประมาณนี้เนาะไว้ทำเพิ่มอยู่เยอะคิดไม่ออกจะใส่อะไรดีต่อไปก็จะเป็นส่วนของคลังดีกว่าเข้าคลังก่อนเลยนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ได้มาของซานิได้200กว่าอันเองเนี่ยฮีโร่แวนผมก็ได้แล้วยังจะเสกได้อีกนะไอเหรียญตาเนี่ยนี่ถ้าสมัยครับผมคูณ EXP คูณ2เนี่ย13อันจะเก็บไปใช้ในยามที่จำเป็นเนาะนี่จะเป็นฮีโร่ที่ผมเรียกว่าอะไรไปสุ่มมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่มันเปิดกล่องสุ่ม20คูปอง25คูปองเนี่ยแล้วก็ได้มาเป็นสกินเช่าบางตัวก็ได้มาจากกิจกรรมได้มาจากอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยโอเคครับไปดูส่วนของฮีโร่กันครับผมฮีโร่ที่ผมมีครับก็จะนี่เลยครับหน้าคอสวูคองนี่ฮีโร่ที่ผมมีเนาะวิโอเลตอะไรอย่างเงี้ยไงฮีโร่45ตัวครับผมแต่สายผมเล่นจริงอ่ะผมเล่นแครี่เนี่ยก็สุดแค่นี้แหละสุดแค่ลูเมียนี่แหละสกินก็มีไม่เยอะครับผมมีวูคองตัวเดียวครับที่ได้สกินตอนที่มันเป็นรีเจนมาแต่ตอนนี้มันเป็นซูพรีมเนาะนาคอยก็นี่ก็ไปสุ่มได้มาตอนแรกอยากได้แล้วก็จะซื้อมันที่มีร้านค้าหรือรับมันลดขึ้นราคาใช่ไหมแล้วจะซื้อตั้งใจว่าไม่ซื้อดีกว่าช่างใจไว้คราวนี้มันมีสุ่มก็เลยเปิดสุ่มประมาณกี่คูปองเอง20มั้งได้อ๋อเป็นนาคอยเป็นตัวแรกที่ผมเล่นต่อนี่ไม่ใช่ตัวแรกจริงๆมันแวนอะพวกแวนกับคีซี่ที่ผมเล่นตัวแรกช่วงเกมประมาณซีซั่น2นะแล้วก็นาคอเนี่ยเพิ่งจะมาหัดเล่นประมาณนั้นแหละซีซั่น2แล้วก็เล่นมาเรื่อยๆเป็นตัวแรกที่เล่นบ่อยที่สุดโอเคครับผมนี่สกินที่แพงที่สุดที่ผมมีนะมีเลยสกินของลิโป้ครับผมเป็นสกินที่แพงที่สุดที่ผมมีนะเพราะสกินนี้มันต้องเขาเรียกว่าอะไรแต่มันเหมือนได้มาฟรีอ่ะเพราะว่ามันให้เราใช้คูปองใช่ไหมแล้วเกิดสมมติเราต้องการซื้อตัวฮีโร่ตัวไหนก็แล้วแต่หรือทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเติมคูปองแล้วเราใช้อ่ะก็ใช้ไปเลยใช่ไหมแล้วก็ได้อย่างอื่นด้วยแล้วไอ้ตัวนี้เราก็จะได้มาด้วยเหมือนได้ฟรีเนาะแต่ว่ามันก็แพงอ่ะ 2,000 กว่าคูปองก็แค่นี้แล้วมั้งไม่มีอะไรแล้วนี่ก็จะประมาณนี้เนาะไอดีผมก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกเล่นก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่โอ้ยไออีกแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นก็นี่ครับแอดมาได้เนาะเดี๋ยวผมพาไปเอาดาวด้วยกันหรือว่าทำดาวตกด้วยกันก็ต้องสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับผมกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยถ้าเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้บอกไว้ผมบอกผมไว้ใต้คลิปผมได้แก้ไขได้ถูกครับผมงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ